ตอนที่เรามาถึงตึกเจลีกนะครับก่อนที่เราไปดูมิวเซียมของฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมีเซสชั่นที่เราได้พูดคุยนะครับกับดีเลคเตอร์ของเจลีกนะครับดีเลคเตอร์ Japan Professional Football League ซึ่งเขาคือคุณฮิโรชิบาบะนะครับที่ได้คุยกับคุณฮิโรชิบาบะเนี่ยเอาจริงๆมีหลากหลายเรื่องมากนะครับมีคำถามถามคุณฮิโรชิบาบะนะครับว่าเฮ้ยคุณทํายังไงให้เจลีกการไปดูฟุตบอลที่สนามเนี่ยมันถึงสร้าง ความแรงจูงใจให้กับแฟนบอลคุณฮิโรชิบาบะตอบอย่างนี้ครับว่าสิ่งแรกที่เขาต้องทําก็คือการที่จะทําให้ฟุตบอลผ่านการถ่ายทอดสดออกมาแล้วทําให้คนอยากดูนั่นคือเรื่องของคุณภาพภาพลักษณ์ในสนามของแฟนบอลที่เยอะภาพลักษณ์แอนบิรอนเมนต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆในสมโมสรมันทําให้ฟุตบอลน่าดูเมื่อมีการถ่ายทอดสดออกมานั่นจึงทําให้ผู้คนมองไปที่เจลีกและทําให้เจลีกเนี่ยมีแรงจูงใจและทําให้ผู้คนน่ยอยากไปดูฟุตบอลที่สนามเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับหรือแม้กระทั่ง มีคําถามที่เกี่ยวกับการที่ว่าสโมรสรแต่ละสโมสรเนี่ยมีจ็อบยังไงในการที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยอยากไปดูฟุตบอลแล้วก็ทํายังไงให้มันมีแรงจูงใจให้ผู้คนอยากไปดูเขาพูดถึงเรื่องของคําว่าเอกลักษณ์เขาบอกว่าเจลีกเนี่ยไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามทีมเล็กทีมใหญ่ทุกทีมต่างจะต้งะตองดึงเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับความเป็นชุมชนความเป็นอัตลักษณ์ของถิ่นฐานต่างๆเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุด เขาไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของสนามนะครับว่าสนามจะเป็นสนามใหม่จะเป็นสนามเก่าเขาบอกเลยนะครับว่าต่อให้วันนี้เป็นสนามใหม่ในอนาคตมันก็เป็นสนามเก่าเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญเรื่องของการที่ว่าสนามที่มีอยู่ทำยังไงให้มันน่าไปให้มันน่าดูให้มันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีโอ้โหเรื่องนี้ผมเชื่อว่าสามารถเอามาปรับใช้กับฟุตบอลไทยได้เลยทีเดียวนะครับ ทุกคนฮะดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หลังบ้านในีเห็นแลว่าดูแล้วไม่ซับสไครป์ทำไมไมกดดีนนพวกเรางอนนะ <c oughs> งอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงกัแล้วเออ<ล>ช่วยก,กดด้วยเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ